นี้มาดูตัวอย่างการทำงานของทีมช่างกันนะครับช่างต้องการกึ่งสแตนเลสนะครับจากเพลายาวๆซึ่งอยู่ในหัวเครื่องนี่นะครับกึ่งอย่างนี้นะครับกึ่งฝังหัวที่เป็นบาร์นะครับไปสวมสลับลูกปืนแล้วก็ตัดปลายนะครับช่วงแรกเนี่ยช่างก็จะดึงเพลานะหลังจากเสร็จตัวที่แล้วไปแล้วเนี่ยตัวถัดไปเราก็จะดึงเพลามาชนที่ตัวสตัปเปอร์นะครับเราใช้ดัมมี่ตัดเป็นตัวชนนะครับแล้วเราชนเสร็จเราก็จะกลึงที่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ดึงชนแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะกลึงหัวนะครับกลึงหัวฝั่งนี้ที่ใกล้ๆหัวจับนะครับเพื่อไม่ให้มันสถานตอนนี้ก็จะกึ่งหัวฝังบาเสร็จแล้วนะครับก็ได้ผิวเรียบได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วและเดี๋ยวเราก็จะยืดงานออกมาชนนะครับโดยการทำสต็อปเปอร์ดึงสต็อปเปอร์มาชนครับก็จะเอาตัวใบมิตรเนี่ยมาตั้งชนด้านนี้เพื่อที่จะยืดชิ้นงานออกมาพอยืดชิ้นงานแล้วแคลมงานนะครับก็จะงานก็อยู่ท่านี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตัดงานที่ตรงนี้พร้อมกับแชมเฟอร์หลังด้วยก็จะได้ตัวชิ้นงานในโปรแกรมเดียวกันเลยนะครับก็เป็นก็จะช่วยให้การกึ่งช่วงบ่าแรกเนี่ยไม่สถานนะครับได้ผิวที่ดีแล้วก็การตัดก็อยู่ใกล้ๆหัวจับด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการตัดกันครับตอนนี้ก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในงานตัวอย่างนี้ก็คือเป็นการกึ่งใกล้ๆหัวจับเพื่อลดการสถานดึงงานออกแล้วมาตัดงานใกล้ๆหัวจับนะครับเพื่อการสถานนะครับก็จะเกิดการความมั่นคงดีกว่าเรายืดชิ้นงานออกไปยาวๆนะครับแล้วก็กึ่งหัวแล้วก็มาตัดนะครับก็จะทำให้ด้านนี้นะครับเกิดการสะท้านผิวงานไม่สวยควบคุมขนาดได้ยากนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการทำงานของทีมช่างกันนะครับลองเอาไปประยุกต์ไปพัฒนากันต่อนะครับ